ะพี่ทินเล็กซื้อผ้ามาตัดเรียบร้อยแล้วค่ะของพี่หนูด้วยค่ะสวยแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุยกับใครอยู่หรอจ๊ะพี่ทินแน่เลยค่ะพี่ทินเขาโทรมาถามเรื่องชุดที่จะใส่ไปงานเลี้ยงอะค่ะสงสัยกลัวเราสองคนสวยสู้คนอื่นไม่ได้ละมั้งเล็กก็ว่าอย่างนั้นละค่ะนี่ค่ะพี่หนูเล็กซื้อผ้ามาให้พี่หนูตัดไปงานเลี้ยงเดือนหน้านะคะรับรองสวยแน่นอนค่ะไหนพี่ดูซิจ้าได้สีอะไรมาฟิโอโรสที่ซื้อมาให้พี่หนูนะคะของเล็กเป็นสีน้ำทะเลค่ะสีสวยดีนะจ๊ะพี่หนูคะทำไมเขาถึงเรียกว่าสีโอรสคะโอรสแปลว่าลูกชายไม่ใช่เหรอคะสีนี้ไม่ใช่สีโอรสจ้ะสีนี้เขาเรียกว่าสีโอรสอ๋อเหรอคะเล็กนี่เฉยจริงๆเลยนะคะเนี่ยคำว่าโอรสเป็นคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษที่สะกดว่า O L D R O S E เป็นคำภาษาอังกฤษโอแปลว่าเก่าหรือแก่สีโอโรสเป็นสีดอกกุหลาบสีชมพูที่บานมาหลายวันแล้วแต่คนไทยใช้คำว่าสีโอโรสเรียกสีชมพูอมส้มจ้ะขอบใจน้องเล็กมากนะจ๊ะที่ซื้อผ้าสีสวยถูกใจมาให้พี่ค่ะแล้วพี่หนูออกแบบชุดไว้บ้างหรือยังคะแล้วจะไปตัดร้านไหนคะเนี่ยยังเลยจ้ะแต่ถ้าเป็นร้านที่จะไปตัดก็คงจะเป็นร้านคุณป้าสมศรีแถวๆบริษัทเรานี่แหละจ้ะตัดสวยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะจริงด้วยค่ะงั้นเล็กขอตัวไปออกแบบชุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาค่ะจ้าแล้วก็ถ้าว่างๆออกแบบเผื่อพี่ด้วยก็ได้นะได้ค่ะรีบไปก่อนนะคะพูดจาไพ